ขวบค่ะหนูเรียนอยู่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมค่ะวันนี้หนูจะมาตีกลองคือเพลงอย่าผิดนั่นเองค่ะใครร้องได้ช่วยกันร้องหน่อยนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาดูความสามารถของน้องๆเยาวชนนะครับมือกลองฟันน้ำนมครับน้องมีนานะฮะจะได้โชว์ลีลาตีกลองขั้นเทพท่านชมครับน้องมีนามือกลองฟันน้ำนมนะครับขวัญใจของเยาวชนและครูตีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมครับวันนี้มาโชว์ลีลาการตีกลองขั้นเทพนะฮะเกินวัย8ขวบนะครับด้วยลีลาการตีกลองขั้นเทพนะครับของน้องมีนาหรือเด็กหญิงรสรินตันวัฒนานะครับอายุ8ปีนะฮะทำให้น้องมีนากลายเป็นไอดอลนะครับของคนใจของเพื่อนๆของเยาวชนและก็ของคณะครูโรงเรียนของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมจังหวัดเชียงรายครับด้วยการส่งเสริมและก็สนับสนุนของผู้เป็นพ่อนะฮะหรือว่าผู้เป็นบิดานะครับในยามว่างคุณพ่อก็จะคอยแนะนำฝึกสอนในด้านการตีกลองนะครับคุณพ่อก็ได้เก่งกาจเป็นนักตีกลองที่เก่งกาจต่อได้นักครับแต่ว่าอาศัยศึกษาวิธีการจากสื่อออนไลน์นะครับเช่น YouTube เป็นต้นนะครับปัจจุบันน้องมีนาอยู่ชั้นประถมปีที่3นะครับน้องบอกว่าฝึกตีกลองมาตั้งแต่เรียนอยู่อนุบาล2นะฮะใช้เวลาฝึกฝนประมาณ2ปีก็สามารถตีกลองได้อย่างคล่องแคล่วนะครับส่วนว่าเหตุผลที่ชอบตีกลองน้องบอกว่าสนุกแล้วก็รู้สึกเท่แล้วก็อยากให้เด็กๆทุกคนหันมาเล่นดนตรีนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สนุกสนานมากๆนะครับปณตีละออนคนอื่นๆนะครับหรือว่าผู้ปกครองนะครับก็ชื่นชอบการตีกลองของน้องมีนานะครับบางคนก็บอกว่าตีกลองได้อย่างสนุกและก็เร้าใจจนอยากจะมาตีกลองพองนะครับอันนี้เป็นน้องๆเยาวชนของเชียงรายบอกว่าจะอันนะครับน้องมีนาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ในการเล่นดนตรีครับบอกว่าจะเป็นกีฬาเก่งทางด้านการเรียนตัวโดยเฉพาะการตีกลองที่เพื่อนๆโรงเรียนต่างชื่นชอบมากจนยังหลายคนอยากจะตีกลองแบบน้องมีนาพองนะครับซึ่งการเล่นดนตรีคำของน้องมีนานั้นมีสมาธิแล้วก็ตั้งใจเรียนถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆหนุ่มๆนักเรียนแหมหลายคนทีเดียวน้องมีนามีทักษะด้านการดนตรีที่ดีครับสอนแล้วก็สามารถเนี่ยได้เลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะซึมซับจากผู้เป็นพ่อนะครับที่เล่นดนตรีและเพราะความชอบนะครับแล้วก็เริ่มเห็นว่าน้องมีนามีแววตีกลองได้ดีแล้วก็อาศัยมีคุณครูมาช่วยสอนเพิ่มเติมนะฮะยังให้น้องมีนาเห็นหูได้เร็วจนตีกลองได้อย่างคล่องแคล่วอย่างที่เห็นนี่นะครับพ่อของน้องมีนาเราฟังว่าเบื้องหลังการฝึกซ้อมว่าในแต่ละวันจะสังเกตอารมณ์ของน้องมีนาก่อนเพื่อจะประเมินการฝึกซ้อมนะครับหากน้องมีนามีอารมณ์ดีก็อาจจะใช้เวลาฝึกซ้อมนานขึ้นแต่หากวันไหนน้องดูน้องเหนื่อยล่าจากการเฮียนก็จะหยุดพักหรือใช้เวลาซ้อมน้อยลงนะนอกจากนี้น้องมีนายังซ้อมตีกลองกับน้องเบาอีก2คนนะฮะเพื่อให้น้องมีนาได้ผ่อนคลายและพี่น้องก็ได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งการเล่นดนตรีด้วยกันตัวกันเนี่ยก็ยังให้ครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้นนะฮะเป็นการเพิ่มความรักความอบอุ่นในครอบครัวตัวส่วนอนาคตน้องมีนาจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนนั่นก็ให้น้องตัดสินใจด้วยตัวเองเนอะตอนนี้น้องมีนาเล่นดนตรีกับโบสถ์คริสต์และกับโรงเรียนนะครับนอกจากนั้นยังเล่นโชว์ตามสถานที่ต่างๆรวมทั้งการเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือสังคมแห่งตัวล่าสุดนะครับบรรยากาศที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับน้องมีนาได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถของเยาวชนนะครับในงานการละออนเชียงรายครั้งที่6ปี2566ณที่ศูนย์เยาวชน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายครับเมื่อวันที่20พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานี้ซึ่งน้องมีนานะครับถือว่าเป็นไอดอลจนได้รับฉายามือกลองฟันน้ำนมนะฮะอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของเด็กอื่นๆที่ชอบด้านการดนตรีความสามารถในการตีกลองนั่นเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายและก็นักตีกลองสามารถจะพัฒนาทักษะและความสามารถเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกซ้อมและการเรียนรู้จากผู้รู้ที่มีประสบการณ์ในการตีกลองและก็ยังสามารถสนับสนุนตัวเก่าในด้านการศึกษาและก็ฝึกซ้อมด้วยตนเองเช่นกันครับ